ได้เลยจากทีโลละ17,000กีบหรือว่าโลละ17,000กีบปัจจุบันนี้ขึ้นแล้วจ้าขึ้นราคาแล้วจ้าโลนี้เลยตกมาปี2023หรือว่าปี2023นะทุกคนของอาจจะคิดว่าหานแหลกเปลี่ยนของแต่ละบอนแต่ละทีอ่ะหรือว่าบางหานที่แหลกเปลี่ยนอ่ะเพื่อนบ่เอาเงินกีบเพื่อนไปซื้อโลงตอนที่ก่อนจะจัดงานของพี่ชายแพรวาเนาะไปซื้อโลงและทีเนี้ยทุกคนเขาบอกว่าเขาไม่รับเงินกีบเขาคิดเป็นเงินบาทเลยเขาก็รับอยู่แต่ว่าเขารับน้อยๆทุกคนในปีปลายปีของ2022ยังบ่ทันได้ขึ้นขนาดนี้เลยตกมาปี2023หรือว่าปี2023นะทุกคนของเดือนที่2ยิ่งอาการเงินเฟ้อที่ลาวแบบหนักหน่วงนักขนาดนั้นทุกคนนักแบบมากๆเลยแบบโอ้โหแบบขึ้นแบบจนคิดว่าถามว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าหานแหลกเปลี่ยนของแต่ละบอนแต่ละทีอะเพื่อนยังมีการแหลกเปลี่ยนอยู่บ่กายยังมีทุกคนแต่ว่าหานใหญ่ๆอ่ะเนาะเหมือนทีทางรัฐบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่เนาะอันนี้คือไม่ขอพูดถึงเรื่องไม่ขอพูดถึงเรื่องรัฐบาลแล้วกันนะเจ้าหน้าที่นะทุกคนบางบอนบางแห่งเนาะหรือตะวาในธนาคารบางทีเพิ่นก็บ่ให้แหลกเปลี่ยนแต่ว่าก็จะมีแบบหานขาหรือว่าหานแหลกเปลี่ยนแบบน้อยๆเนาะที่เพิ่นมีเงินกีบมีเงินกีบมีเงินเก็บไว้ทุกคนที่เพิ่นก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนให้เฮาได้เนาะแลกเปลี่ยนในอัตราที่แบบว่าหาแต่บางหานนะทุกคนแต่บางหานนี่หรือว่าบางหานที่แลกเปลี่ยนอ่ะเพิ่นบ่เอาเงินกีบเพิ่นบ่เอาเลยอย่างเช่นเนาะแค่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าพอของเพว่านะทุกคนไปซื้อโล่งเนาะไปซื้อโล่งนี่ต้องขอโทษขออภัยทุกคนมันอาจจะเป็นคำสะเทือนใจเนาะแต่อันนี้เราคือพูดในเรื่องจริงทุกคนไปซื้อโล่งตอนที่ก่อนจะจัดงานของพี่ชายเพว่าเนาะไปซื้อโล่งและทีเนี้ยทุกคนเขาบอกว่าเขาไม่รับเงินกี่เขาคิดเป็นเงินบาทเลยเขาก็รับอยู่แต่ว่าเขารับน้อยๆทุกคนก็คืออ่ะครึ่งนึงอ่ะได้ก็คือเขาบอกเป็นเงินบาทเงินบาทนี่ก็ประมาณ 5,000 เงินบาทประมาณ 4,000 ทุกคน 4,000 เขาก็เอาเงินบาทอ่ะเยอะกว่าเงินกีบเพราะว่าเงินกีบเขาเอาแค่ล้าน1ล้าน 600,000 กีบแต่เงินบาทเขาเอาไปเลยเขาเอามา 4,000 เพราะว่าจริงๆอ่ะโรงศพอ่ะเสียค่าโรงอ่ะ3ล้าน600,000กีบแต่เขาเลยบอกว่าเขาจะคิดเป็นเงินบาทหมดนะพ่อก็เลยบอกว่าพ่อไม่มีเงินบาทหมดนะทุกคนพ่อมีเงินบาทแค่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ 4,000 พ่อบอกว่างั้นก็ให้บาทด้วยเงินกีบด้วยเพราะว่าเขาคิดว่าดูสิทุกคนพ่อว่าเงินบาทอ่ะถ้าเขาไปแลกที่อื่นถ้ามันแลกได้อ่ะ 1,000 บาทอ่ะมันได้ประมาณ 500,000 กว่าเกือบ 600,000 เลยนะพูดง่ายๆคือบางลำบางที่เขาให้ 600,000 แล้ว 1,000 บาทอ่ะแล้วทีนี้ 2,000 บาทมันเท่าไหร่ล้าน2ใช่ไหมคะทุกคน 4,000 บาทมัน2ล้าน4แต่ทีนี้เราเสียแค่ค่าโรงอ่ะเขาบอกว่าเป็นเงินกีบอ่ะถ้าคิดเป็นเงินกีบอ่ะเขาเอาแค่3ล้าน 600,000 กีบแล้วทีนี้อ่ะทุกคนแค่ 4,000 บาทมันก็ไป2ล้าน 400,000 แล้วแล้วทีนี้เราเพิ่มเงินกีบไปอีก1ล้าน6อ่ะสรุปแล้วเราเสียไป 400,000 ฟรีทุกคนดูสิเห็นไหมคือเขาบอกว่าการที่เงินมันเฟ้อเขาก็คือต้องการที่จะเก็บเงินบาทไว้ใช่ไหมเงินตาไว้ทุกคนคือเงินกีบบางร้านที่เขาบอกว่าของขายหรือว่าร้านค้าทั่วไปหรือว่าในห้างสรรพสินค้าที่ลาวบางที่เขาก็ไม่รับเงินกีบนะอันนี้อาจจะเป็นจริงนะทุกคนเพราะว่าอันนี้คือถามว่าบ้านของแพรวามันใช่ตัวเมืองไหมมันไม่ใช่ตัวเมืองนะบ้านแพรวาเป็นชนบทมันเป็นบ้านนอกอ่ะทุกคนเห็นไหมเขาก็ยังไม่รับเลยอ่ะบางที่เขาก็ไม่รับก็เลยแบบว่าจริงนะเห็นไหมคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะเอาแบบว่าเก็บเงินไว้แหละแน่ทีนี้คือบาง FC บางท่านจะบอกแพรวาว่างั้นต้องเวลาที่มีจำเป็นแบบนี้เราต้องแลกเงินกีบไว้นะเวลาใช้จ่ายอะไรมันจะได้แบบง่ายไม่งั้นเราจะโดนเอาเปรียบ
ก็โดนเอาเปรียบจริงๆนะทุกคนก็โดนเอาเปรียบจริงๆนะแต่ถามว่าเราจะทำยังไงได้เนาะเราก็ไม่รู้ว่าเออเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับเรานะแล้วเราก็เลยคิดว่าเออเราต้องเก็บเงินบาทไว้ดีกว่าแต่พอเวลาที่เราไปซื้อของอะเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเราจะไปซื้ออะไรที่แบบว่าเออในแบบทั่วไปในร้านค้าทั่วไปหรือว่าในร้านค้าที่ไม่ใช่ตัวเมืองใหญ่ๆอ่ะราคาประมาณ4-5 แสนกีบอ่ะเราก็ซื้อหลายๆอย่างนะทุกคนอย่างเช่นนะเวลาที่พี่น้องจะไปซื้อของอะไรก็แล้วแต่ไปซื้อผักไปซื้อปลาไปซื้ออะไรที่บ้านเพวาคือต้องซื้อหมดแม้แต่ผักแม้แต่ปลาแม้แต่น้ำคืออะไรต้องซื้อหมดเราไม่มีเครื่องกรองน้ำไม่มีอะไรเลยนะทุกคนคือน้ำเราต้องซื้อน้ำสะอาดใช่ไหมน้ำขนมนมเนยต้องซื้อมาเตรียมรับรองแขกรับรองอ่ะพระหรือว่าท่านที่จะมาร่วมงานทำวิธีต่างๆนานาใช่ไหมคะทุกคนเราก็ต้องเตรียมหมดแล้วคือเราก็ต้องซื้อแล้วทีเนี้ยเราก็เลยแบบว่าเออเราจำเป็นอ่ะคือเพว่าฝากเงินไปเป็นเงินบาทใช่ไหมทุกคนคือฝากเงินอ่ะไปเป็นเงินบาทและทีนี้เราต้องไปซื้อของเป็นเงินกีบและทีนี้เขาก็เลยแบบว่ามันจำใจมากมันทรมานมากถามว่าอัตราที่เงินเฟ้อแบบเนี้ยถามว่าอัตราที่เงินเฟ้อแบบเนี้ยถ้าเรามีเงินบาทไว้อ่ะแต่ถ้าเราจะไปแลกเอาแบบจำเป็นแบบนี้คือมันยากมากนะทุกคนแล้วทีนี้พ่อก็เลยบอกว่าเออเราเงินในบัญชีเนาะของพ่ออ่ะพ่อก็ไม่มีเยอะพ่อก็มีแค่5ล้านกีบเท่านั้นเองนะทุกคน5ล้านกีบทีเนี้ยพ่อก็ต้องไปกดเอามาหมดเลยเนาะเพื่อจะมาใช้จ่ายเวลาที่เราไปให้แบบว่าญาติพี่น้องอ่ะขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อนู่นซื้อนี่ในบ้านใกล้เรือนเคียงอ่ะเราก็ต้องเติมน้ำมันให้เขาใช่มั้ยอ่ะ 10,000 กีบหรือว่า 10,000 กีบ 20,000 กีบอะไรประมาณนี้คือทุกอย่างเราคือต้องจ่ายหมดเลยทุกคนแม้แค่ซื้อของประมาณ5,000 กีบ 10,000 กีบ 20,000 20,000 กีบอะไรประมาณเนี้ยก็คือทุกอย่างเราเป็นคนจ่ายหมดแล้วทีเนี้ยมันจุกมากเลยเราต้องไปแลกแบบว่าในอัตราที่แบบว่าเขากดเราอ่ะกดเรามากๆเลยถามว่ามันจุกมากนะทุกคนแพวาเลยแบบว่าโอ้โหแพวารู้เลยว่าถ้าสถานการณ์แบบเนี้ยแพวาไม่ได้ทำงานที่ประเทศไทยเนาะแล้วแพรวาไม่มีเงินเก็บเลยแพรวาจะทำยังไงอะทุกคนนี่เลยเป็นเหตุผลที่แบบว่าแพรวาจำคำสอนของเจ้านายของแพรวาแล้วแพรวาก็เลยเอามาพินิจพิจารณาว่าคำที่เจ้านายของแพรวาบอกอะมันเป็นยังไงเนาะที่คำที่เจ้านายบอกว่าเออเรามาทำงานอะอันดับแรกที่เราต้องทำคือเรามีเงินใช่ไหมเราทำงานเก็บเงินเรามีเงินแต่เงินที่เราทำมาเราต้องแบ่งไว้นะ1แบ่งไว้เพื่อที่เราจะใช้จ่ายในตัวของเราเอง2แบ่งไว้เวลาที่เราฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นอย่างเช่นเราไม่สบายหรือว่าญาติพี่น้องไม่สบายพ่อแม่ไม่สบายอ่ะแล้ว2เราต้องแบ่งเก็บ3เราต้องแบ่งไว้เพื่อที่เราจะใช้หรือซื้ออะไรที่เราอยากได้ทุกคนคือแพรวารู้เลยว่าเออเนี่ยเราต้องแบบว่าไม่ประมาทกับชีวิตเนาะเราต้องแบบมีเงินถ้าเราไม่มีเงินเก็บเลยอ่ะชีวิตแบบลำบากมากทุกคนลำบากมากๆเลยเพราะว่าพ่อกับแม่บอกเลยว่าทำไมคนลาวส่วนมากถึงได้อวยประเทศไทยนะดูทุกคนดูนี่เลยแพรวารู้เลยสถานการณ์แบบเนี้ยเราพึ่งพาใครไม่ได้เลยนะเราพึ่งพาใครไม่ได้เลยจะขายอะไรล่ะจะไปเอาอะไรมาขายทันณเวลาเนี้ยเพราะว่าหลังจากที่มันเกิดเรื่องนี้นะแพรวารู้เลยว่าเราตั้งใจทำงานก็จริงนะทุกคนแต่เราต้องมีเงินเก็บเผื่อไว้ว่าเวลาที่จำเป็นเนาะแพรวาเลยแบบเออโชคดีมากที่แพรวายังได้ทำงานอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ยังได้หาเงินถึงเงินจะเฟ้อขนาดไหนนะทุกคนแต่ว่ามันก็คุ้มแหละแพรวาคิดว่านะทุกคนของมันแพงมากของที่บ้านแพงมากนะทุกคนอันนี้ขนาดไม่มีแบบว่าไม่มีอะไรอ่ะดูสิพูดมาแล้วแพรวาเครียดเลยปวดหัวเลยนะทุกคนคือแพงมากทีเนี้ยเราซื้อปลาเนาะซื้อปลาประมาณ48โลนะทุกคน48โลไม่ใช่48โลสิ28โลทุกคนโลละ28โลนะโลละ 48,000 กีบหรือว่าโล
โลละ 48,000 กีบนะทุกคน28โลเนาะเราเอา28คูณนะ28นะคะทุกคนแค่ซื้อปลาแค่ซื้อปลามาทำอาหารเฉยๆนี่ก็ไปแล้วทุกคน1,340,000 กีบอ่ะทุกคนโอ้โหแค่ซื้อปลาเฉยๆนะทุกคนแล้วทีเนี้ยวัวที่บ้านแพรวาก็ต้องซื้อใช่ไหมทุกคนอ่ะซื้อเลยทีเนี้ยคือเขาอ่ะเพิ่งซื้อมาอ่ะซื้อมาในทีเนี้ยก็คือแบบว่าเป็นคู่อ่ะทุกคนคู่หนึ่งอ่ะประมาณล้านเจ็ดล้านกีบคู่หนึ่งอ่ะ7ล้านกีบก็ประมาณหมื่นกว่าๆเนาะหมื่นนิดๆและทีเนี้ยก็เลยเขาก็ได้ทำการขายไปแล้ว1ตัวเหลือไอ้แค่1ตัวและทีนี้เขาก็เลยซื้อมา7ล้านถ้า1ตัวมันก็ได้ประมาณ3ล้าน5แสนใช่ไหมแต่ทีนี้เขาก็เลยมาขายให้เราอ่ะ4ล้าน2แสนกีบเขาก็ได้กำไรเท่าไหร่7ล้าน5เขาก็ได้กำไรไป7แสนนะทุกคนแค่ไม่กี่วันได้กำไรไปแล้ว7แสนกีบอ่ะเราก็จำเป็นเนาะเราก็เลยต้องซื้อเอานะทุกคนและทีนี้ก็เลยแบบว่าเงินมันก็ถึงเงินมันจะเฟ้อแต่บอกเลยว่าเข้าของเครื่องใช้มันแพงมากคือเขาจะซื้อมากี่วันก็ช่างเถอะแต่เขาซื้อมาขายเอากำไรทุกคนใช่ไหมแต่เราจำเป็นเราก็ต้องซื้ออ่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่แบบโอ้โหมันแบบทุกมันแบบมึนตึ๊บเลยนะทุกคนแพรวาเลยบอกว่าถ้าเราไม่มีคนที่ช่วยเนาะทุกคนไม่ได้ทำงานณจุดนี้บอกเลยว่าไม่รู้จะทำยังไงต่อไปนี้นะสิ่งที่แพรวาจะทำนะแพรวาเลยบอกว่าแพรวาต้องเก็บเงินเผื่อไว้นะทุกคนเผื่อว่าเราไม่สบายจริงๆอ่ะมันต้องแบบว่ามันต้องเผื่อจริงๆคือไม่อย่างนั้นเราไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงนะถึงของจะแพงก็จริงเถอะแต่ว่าเงินจะเฟ้อขนาดไหนของมันก็ยิ่งแพงขึ้นไปเรื่อยๆเขาบอกว่าของอ่ะมันมีปริมาณเท่าเดิมแต่เงินอ่ะเขาขายแบบกินกำไรแบบสุดๆเลยบอกเลยว่าโอ้โหอยู่ยากมากทุกคนอยู่ยากจริงๆเลยอยู่ยากมากๆเลยแพรวาสงสารคนที่แบบว่าที่ไม่มีกว่าเราอ่ะเขาจะทำยังไงอ่ะคือมันสงสารมากๆนะคะทุกคนเนาะโอเคนะคะคลิปนี้เรื่องราวที่แพรวาเล่าเนาะก็ต้องขอจบลงแค่เพียงเท่านี้นะคะถ้าผิดพลาดประการไหนแพรวาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยและสิ่งสำคัญที่สุดแพรวาก็ต้องขอขอบคุณ FC ที่ดูคลิปแพรวาจนจบวินาทีสุดท้ายและก็ขอขอบคุณ FC ที่ช่วยสนับสนุนแพรวาด้วยการดูโฆษณาหรือว่าเบิ่งโฆษณาให้แพรวานั่นเองนะทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังแรงใจเนาะถ้าคลิปนี้มีความคิดเห็นยังไง FC ดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์จะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แพรวานำเด้อจ้าเด้อไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ